สวัสดีครับผมประมุขประมาณรัตนหลวงเจ้าเก่ากลับมาอีกแล้ววันนี้จะมารีวิวเกมเรียกว่าคือตัวผมมาชอบเล่นเกมผีแต่ว่าก็ไม่ค่อยจะเล่นเท่ากับเกมมิวสิคัลก็คือเกมที่เราฟังเพลงตามคีย์โน้ตแล้วกดตามมันเหมือนกับว่ามันมีหลายแบบนะตอนนี้ยุคนี้มาเยอะแยะทั้งว่าขึ้นคอนโซลหรือว่าขึ้นสูงของพูดแท็บเล็ต iPad หรือว่า iPhone หรือแม้กระทั่ง Samsung Android แล้วแต่มีไปหมดเลยแต่ว่าลองเล่นมาหลายเกมแล้วก็ลบไปหลายเกมนะครับแต่ว่าไอ้เกมนี้ที่ผมจะมารีวิวเนี่ยผมว่าผมชอบที่สุดเพราะว่า1เพลงเพราะ2ก็คือรูปแบบการเล่นมันไม่ใช่แค่แบบกดง่อยๆโง่ๆเดี๋ยวคือมันต้องใช้ไหวพริบปฏิภาณไอ้เหี้ยมันปฏิภาณปฏิภาณมอสเลยหรือเปล่าเดี๋ยวลองมาดูกันว่าเกมนี้เป็นยังไงชื่อเกมว่าอะไรเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมโหลดมาปั๊บในสูตรอ้าวไอ้เหี้ยเอ้าโอ้ยาดมกูลงถักขยะเอ้ยเนี่ยและเนี่ยความพร้อมนะครับจะอัดหาแล้วอย่างก็แนะนำนะครับว่าให้ระมัดระวังของรอบข้างนั้นด้วยเลอะไปหมดชิบหายเมื่อเข้ามาในส่วนของโหลดเกมปั๊บไอคอนจะเป็นอย่างนี้ลักษณะนี้นะครับเมื่อจิ้มเข้าไปเชะมันจะเป็นเช่นไรนะครับก็จะเข้ามาในส่วนของตัวเกมทันทีอย่างนี้นะฮะเกมนี้โหลดนานนิดนึงและเกมนี้จะเป็นต้องต่อกันในส่วนของอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับผมไม่อย่างนั้นเล่นไม่ได้ซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะมาเล่นไม่ได้ทำไมเพราะว่ามันเกมเนี่ยมิสซิเคิลเนี่ยครับเป็นเกมที่กดประมาณคีย์โน้ตที่ร่วงลงมาแต่เกมนี้มีความพิเศษอย่างนึงคือความกวนตีนของลายเกมที่เดี๋ยวผมจะถ่ายตอนเล่นให้ดูและอธิบายไปด้วยตัวนะครับผมจะได้เห็นภาพนะฮะไอ้นกยิบๆอันเนี้ยเขาบอกว่าถ้าจะเล่นเกมนี้จะให้เวิร์กนะต้องใส่เฮดโฟนเกมนี้จุดขายมันคือภาพสวยเพลงเพราะอันเนี้ยจุดขายมันเลยนะครับผมอ่ะไม่ให้เสียเวลานะครับไปเล่นเกมเลยดีกว่านะครับเมื่อเข้ามาปั๊บก็จะเป็นไอคอนลักษณะนี้มาอ่านว่า voice หรือ voice ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะ voice อะไรอย่างเงี้ยมัง voice อย่างเงี้ยออกแบบเพี้ยนๆเสียงมา voice อย่างเงี้ยฮะก็จะเป็นเรื่องราวของเด็กที่เพิ่งย้ายโรงเรียนมาใหม่นะครับผมทำไมถึงรู้เพราะเมื่อเข้าไปในเกมปั๊บเนี่ยมันจะมีในส่วนของตัวไดอารี่ให้ด้วยเดี๋ยวผมจะให้เนี่ยมันโหลดนะนิดนึงรอหน่อยนะฮะเกมไฟล์มันใหญ่นะเป็นจิ๊กนะอุ้ยเฮียโอ้กูตั้งอย่างดีแล้วแท้ๆเนี่ยฮะก็อาจจะต้องรอนิดนึงนะครับผมว่าในส่วนของเกมเป็นยังไงถ้าโหลดนานมากกูพักไว้ก่อนเดี๋ยวมาถ่ายใหม่อ่ะเมื่อเข้ามาในส่วนตัวเกมปั๊บไอคอนเกมจะเป็นอย่างนี้นะครับผมตัวนี้คือในส่วนของตัวไอคอนที่เราเลือกอะไรเงี้ยจะมีในส่วนของบอกข้อมูลต่างๆที่แบบอัปเดตในณตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ว่ากันไปอย่างเงี้ยนะครับคราวนี้ปั๊บไปทีละส่วนเดี๋ยวเพลงเนี่ยเล่นแน่แต่ว่าเดี๋ยวไปสโตนก่อนสโตนก็คือจุดขายคือขายอะไรบ้างถ้าอยากอันล็อกเพลงทุกเกมในเกมเนี้ยต้องใช้ทั้งหมดอ่ะมันจะมีนกบอกไว้ให้นะครับซึ่งนกก็สามารถซื้อได้เนี่ย35บาทได้1อันแต่ถ้าเกิดลดราคา 17% นี้ปั๊บก็179บาทก็6อันซึ่งใช้ทั้งหมด53อันผมคำนวณแล้วก็ประมาณ 1,000 กว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสายงกเหมือนผมเนี่ยก็เดี๋ยวรอเก็บเอาก็ได้นะครับแต่ว่าบอกเลยว่าเกมนี้ปลดล็อกยากเนี่ยจะมีไดอารี่ให้ดูเรื่องราวของตัวละครเนี่ยย้ายเข้ามาเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะอ่ะอย่างอันเนี้ยปลดล็อกอันเนี้ยก็คือย้ายเข้ามาใหม่เข้าเรียนมาใหม่ก็จะมีไดอารี่ข้างๆแล้วก็มีเรื่องราวมาเงี้ยให้ดูด้วยอะไรเงี้ยสมมตินะครับอันเนี้ยหรือว่าเข้าไปเรียนอะไรเงี้ยว่าไปเงี้ยซึ่งมีทั้งหมด26ภาพอย่างที่เห็นเนี่ยครับเอาละคราวนี้ก็มาส่วนที่อยากรู้ว่าตัวเกมเป็นยังไงเมื่อเข้ามาในเกมปั๊บเงี้ยมันจะมีเพลงให้อ่ะบานเลยอ่ะเพียบไอ้เหี้ยเอ้ยเนี่ยยังไม่ได้อดล็อกอ่ะเนี่ยนี่คือจะแบบยังไม่ปลดล็อกก็จะไม่โชว์รูปให้ดูอะไรเงี้ยเห็นไหมฮะซึ่งอันเนี้ยช่างมันเยอะแต่เพลงแถมให้อยู่แล้ว5เกม5เพลงนะครับอย่างเมื่อเข้ามาในตัวเกมปั๊บเพลงมันดังไปมั้ยถ้าดังไปผมเบาเสียงแป๊บนึงน่าจะประมาณนี้ในตัวเกมเข้ามาปั๊บจะมีไอคอนให้3อย่างก็คือแบบอีซี่อย่างงี้นะครับมีแบบสเปเชียลคือยากโคตรแล้วก็แบบฮาร์ดซึ่งเราเลือกแบบไหนก็ได้แล้วจะมีสกอร์ให้ตลอดว่าเราเล่นไปถึงไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมอันนี้เพลงผมซื้อมาซื้อด้วยการใช้นกซึ่งเราจะสะสมเอาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยฮะเนี่ยก็จะเลือกดูเอาเงี้ยครับรูปแบบการเล่นเกมนี้ก็คือเป็นแบบเขาเรียกว่าโน้ตไหลมาเราจิ้มให้ทันแค่นี้แหละนี่แหละครับผมเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูครับว่าเกมมันเป็นยังไงนะครับผมแล้ววิธีเล่นเป็นยังไงแล้วทำไมผมถึงชอบแต่ก่อนไปตรงนั้นปั๊บเอาให้มันหมดก่อนนะครับผมเข้าไปที่ส่วนของตัวของเราเอาไม่ใช่ต้องออกก่อนสินะอะไรอย่างเงี้ยฮะก็มีสเตตัสเนี่ยว่าตอนนี้ผมเล่นมาแล้วเท่าไหร่เล่นมาแล้วกี่ครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับผมเนี่ยฟูลคอมโบคือเล่นไม่พลาดเลย3ครั้งอ่ะ all perfect นี้ไม่ได้สักครั้งยากจริงๆเกมเนี่ยยอมรับเลยเซตติ้งก็คือในส่วนการตั้งค่าจะเป็นภาษาเกาหลีภาษาอังกฤษหรืออะไรแล้วแต่ปั๊บเนี่ย add เค้าคือ add เค้าของเราเปลี่ยนชื่อได้นี่ผมล็อกอินกับในส่วนของตัว Twitter นะครับผมเพราะว่าแล้วกับ Facebook ผมกลัวมันจะคล้ายๆกับไอ้ Pirate เหี้ยสักอย่างที่มันสร้างเกาะหัวควายสักอย่างไม่มีประโยชน์กับชีวิตเลยนะอันนั้นน่ะแล้วแม่ก็แชร์ให้เพื่อนกลัวตรงนี้ไงฉะนั้นปั๊บผมตัดปัญหาดีกว่า
สโตก็คือซื้ออย่างที่บอกนี่แหละครับอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเข้าเนื้อหาเกมเลยวันนี้ไปเร็วมาเร็วใช้ได้ส่วนใครที่เล่นไม่เป็นตอนแรกปั๊บเข้าทัวร์เรียลตรงนี้ก่อนนะครับมันจะสอนให้เป็นวิดีโอสอนซึ่งก็ดูไม่ยากครับแป๊บเดียวก็เป็นแล้วนะครับผมลักษณะนี้นะฮะก็ลองไปเล่นๆกันดูนะครับเดี๋ยวเพลงแรกจะเล่นให้ดูมันจะมีแบบอีซี่ใช่ไหมฮะแบบฮาร์ดแล้วก็แบบสเปเชียลเดี๋ยวลองเล่นแบบสเปเชียลให้ดูเลยมันจะยากที่สุดตอนนี้เราสามารถปรับระดับความเร็วของตัวคีย์ที่ล่วงลงมาได้นะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะอ่ะเป็นยังไงเดี๋ยวดูกันเดี๋ยวอันนี้จะเล่นให้ดูเฉยๆก่อนเดี๋ยวอีกเพลงนึงจะสอนไปด้วยแล้วเล่นไปด้วยเอาอย่างนั้นแล้วกันนะครับผมก็จะอยากให้ดูให้อยากให้ดูไลน์ของตัวเกมไลน์คือไอ้ช่องที่ล่วงลงมาถ้ามันเกมเนี่ยไม่ใช่เครื่องเกมอื่นปั๊บไอ้ตัวไลน์ตัวเนี้ยจะคงที่แต่อันเนี้ยไลน์ถึงไอ้ตัวเนี้ยแต่เกมนี้ไม่ใช่เห็นมั้ยฮะกวนตีนมั้ยเนี่ยเป็นเงี้ยปกติผมนั่งเล่นอย่างนี้นะอันนี้จะไม่ค่อยถนัดเนี่ยคนตีนนะขี่หรือวิ่งมาเนี่ยใครมันจะไปรู้ไว้ฮะใช่ไหมฟังจังหวะเพลงนะครับแล้วก็กดตามมันเห็นไหมฮะพยายามอย่าให้เรามึนแรกหน่อยพยายามอย่ามึนนะครับตอนเล่นเล่นไปดูนะตอนแรกๆจะงงๆนิดนึงเพราะเกมนี้ไลน์กวนตีนมากฉะนั้นปั๊บแล้วสภาพเดี๋ยวก็คล่องครับอุ๊ยอุ๊ยโอ้โหไอ้เหี้ยได้ทายอยู่ไอ้แพทล่วงสัตว์เอาไปไหนแล้วเนี่ยจะเอาเพอร์เฟคให้ดูเนี่ยโอ้โหเลยโมด้าเลยมาพลาดไปแล้วนี่เพื่อรีวิวของเราไอ้แผดพันช่างแม่งจะล่วงกันแล้วคะแนนนี่เลยแต่เดิมเขาว่าแย่แล้วนี่แย่กว่าเดิมอีกเหี้ยดูสกอร์ดิน่าจะ4น่าจะ4หายไปช่วงนึงเยอะมากนั่นอ๋อยังได้บีบจะมีแต้มให้บอกนะครับว่าแม็กของคุณเพอร์เฟคอ่ะที่เล่นในครั้งนี้คือ211คีย์เนี่ยที่กดโอเคอ่ะจะกลายเป็น54คีย์คอมโบที่ทำได้ในเกมนี้ก็คือ264ที่กดเพอร์เฟกต์ไม่พลาดเลยคือ82แล้วก็พลาดไป24ครั้งแต้มสกอร์เป็นประมาณนี้ก็นี่คือรูปแบบการเล่นคร่าวๆนะครับผมเดี๋ยวจะมาดูคีย์โน้ตนะครับเดี๋ยวจะเล่นไปแล้วก็อธิบายไปด้วยนะครับผมเกมนี้จะมีโน้ตประมาณ3ประเภทนะครับประเภทแรกคือเป็นสีแดงที่ล่วงลงมาอันนี้คือจิ้มโจ๊กไป1ทีไอ้อย่างเงี้ยจะขาวๆนี่คือล่างเอากดค้างแล้วล่างเอาอย่างเงี้ยครับเห็นไหมฮะแล้วอีกแบบนี้คือปัดจะเป็นสีน้ำเงินเดี๋ยวมาหนูชี้ให้ดูครับอาจารย์นี่คือแบบธรรมดาก่อนเงี้ยฮะสีขาวคือจะล่างเอาอย่างนี้บางครั้งก็ยาวบางครั้งก็สั้นไม่ต้องยกนิ้วอ่อนนะครับคือล่างไปเลยอย่างเงี้ยฮะเห็นไหมครับว่าช่องมันกลนตีนอันนี้คือจิ้มมันจะมีผสมกันนะครับผมบางครั้งก็คือจิ้มด้วยแล้วก็ลากด้วยไหมฮะแบบนี้คือแบบกดค้างลากยาวอันนี้ปัดไปตามช่องถ้าเกิดมันบอกให้เราปัดไปทางไหนก็ปัดไปทางนั้นอย่างนี้นะครับเห็นไหมฮะอันนี้ปัดออกอย่างนี้ปึ๊บอันนี้คือกดค้างไว้เนี่ยมันเกมนี้มันชอบตรงที่มันกวนตีนเนี่ยฮะไอ้ลายของไอ้ตัวเกมเนี่ยมันเป็นจังหวะเพลงเลยอ่ะมันเฟลนี่แหละมันจะไม่ค่อยเหมือนเกมอื่นที่ลายจะคงที่จะเรียกว่าสแตนดาร์ดตลอดเห็นไหมฮะมันจะมีผลกับตัวส่วนของการเล่นพอสมควรเหมือนกันถ้าเราจับจังหวะเพลงได้ปั๊บเราก็จะเล่นได้ดีนะฮะ
ต่บางครั้งตาลายต้องระวังนะฮะต้องมีสติในการเล่นเกมนี้มากโอ้โหหลุดไอ้เหี้ยเอ้ยตอนเล่นคนเดียวไม่ค่อยเป็นหรอกถ่ายคลิปตอนนั้นแหละไอ้เหี้ยโอ้โหกว่าจบสักเพลงหนึ่งส้นตีนเอ้ยเออเฮียค่อยกิมง่ายหน่อยเมื่อกี้ก็โง่เล่นมือเดียวนะเดี๋ยวผมเอาคลิปเล่นมือเดียวให้ดูท้ายคลิปแล้วกันแต่งี้ก็ไม่ถนัดนะผมเล่นถนัดเล่นบนตักมากกว่านะฮะเล่นมุมฉากนี้อาจจะไม่คล่องเท่าไหร่ไม่หาพลาดจิ้มผิดไอ้เหี้ยเอ้ยนี่ไงเล่นหน้าฉากเล่นแบบตั้งฉากมันไม่ถนัดจริงๆนะครับขออภัยถ้าดูอ่อนที่เห็นนะครับหลังจากได้ลองเล่นมาความปวดส้นตีนของเกมก็เรียกว่าค่อนข้างระบวนมาลังบอกว่าใช้ได้นะฮะแต่ว่าสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มเล่นครั้งแรกปั๊บแนะนำว่าต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนโดยเฉพาะคนที่ไม่ค่อยเล่นเกมมิวสิควลหรือว่าเกมที่มันต้องฟังจังหวะของเพลงอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องศึกษาแล้วก็เล่นพอสมควรแต่พอเล่นเป็นๆมันจะคล่องมากเหมือนเราดิจิโนอะไรเงี้ยในเกมเนี้ยเป็นแนวพวกเพลง EDM มันเยอะมันจะซื้อสำหรับคนที่อยากจะเป็นดีเจและเห็นพวกดีเจเอาหูฟังมาทางซึ่งไม่รู้มันเพลงไม่เข้าที่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้อะไรเงี้ยไอเนี้ยซ้อมได้เพราะว่ามันเป็นแนว EDM เหมือนกันแล้วมันก็ต้องใช้นิ้วค่อนข้างเยอะอย่างเงี้ยบางคนก็ใช้ถนัดนิ้วกลางนิ้วชี้ไม่บังคับหรือขนาด3นิ้วก็เอาแล้วแต่กล้องเลยละกันนะครับผมขอบคุณมากครับวันนี้ผมรีวิวสั้นๆเพราะว่าเกมฟรีนะอยากไปโหลดฟรีเลยแต่ว่าถ้าอยากซื้อเพลงเพิ่มก็อาจจะต้องเสียตังค์เอาเองหรือว่าต้องมีความพยายามอย่างสูงอะไรก็เคยว่ากันอีกทีนึงนะจบการรีวิวสำหรับเกม Voice Walk เนี่ยผมเรียกไม่ถูกเหมือนกันนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวคราวหน้าคลิปหน้าจะเป็นรีวิวเกมอะไรเดี๋ยวติดตามชมนะครับขอบคุณมากครับผมประมุขป้ารักในหลวงสวัสดีครับผมเล่นมือเดียวเลยทีเดียวจะผ่านไหมเนี่ยมือเดียวไอ้เหี้ย3นิ้วได้อยู่
ย่างเลยมือเดียวบ้าไปแล้ว